กลับเข้าสู่รายการนะครับแหมก็ดูกันนะตอนนี้เนี่ยจันผู้เนี่ยบอกบุญไปยังแฟนคลับเรียบร้อยแล้วนะครับ1สาย1สาขาแล้วเดี๋ยวจะไปออกตามรายการต่างๆอีกเยอะแยะเลยคืองานบุญกฐินเนี่ยนะใครให้ซองมาอย่าไปตกใจอย่าไปกลัวนะครับเราก็ทําบุญตามที่เราศรัทธานั่นแหละไม่ต้องไปแคร์ไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะว่าโอ๊ยใส่น้อยใส่มากไม่ใช่มันอยู่ที่ความศรัทธามันอยู่ที่กําลังของเราแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับจะทําบุญเท่าไหร่ก็ได้ใครอยากจะทําบุญร่วมกับทางรายการนะครับกับทางช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นสายของอาจารย์ผู้ก็ดีสายของอาจารย์วิทย์ก็ดีนะครับครับทําเท่าไหร่ก็ได้นะครับเราแม้เป็นเพื่อนกันใน LINE เนี่ยผมก็จะถ่ายซองนะครับคุณใช้วิธีโอนก็ได้จะโอน20บาทก็ได้40บาทก็ได้50บาทก็ได้99บาทก็ได้แล้วแต่คุณศรัทธาจะทำและสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะได้คือว่าอยากจะได้ในสิ่งที่ว่าคุณมีความศรัทธาเชื่อมั่นทำจริงอะไรจริงเราทำจริงนะฮะผมก็จะทำให้แล้วก็จะเขียนหน้าซองเนี่ยส่งกลับถ่ายกลับไปให้คุณ คุณก็โอนมาเสร็จแล้วก็ถ่ายไปโอนมาด้วยว่าคุณโอนใครโอนอะไรมาเท่าไหร่แบบไหนชื่ออะไรพร้อมนะผมก็จะได้ถ่ายเอาไปโอนเนี่ยไปกดสตังค์ในแบงค์ที่คุณโอนมาเนี่ยเอามาใส่ซองให้คุณแล้วก็เขียนชื่อนามคุณให้คุณแล้วผมก็ส่งกลับให้คุณอนุโมทนาถูกต้องนะอย่างเงี้ยชัดเจนกว่านะครับเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าคุณทำเต็มกองบุญคือกองบุญใหญ่เลยคือ 1,200 บาทก็จะมอบสีพึ่งให้เป็นของที่ระลึกกลับไปนะครับเป็นที่ระลึกเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยทางวัดก็ดีทางผมก็ดีได้ตกลงกันว่าจะต้องขอกับคนที่จองกองบุญใหญ่ว่าขอ50บาทเป็นค่าส่งขอกลับไปให้เพราะนั้นเนี่ยคุณต้องโอนมาที่ 1,250 บาทนึกออกไหมอาจารย์พูดนะเพิ่มค่าส่งไปเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะใส่ได้เต็มกองไม่ขาดนะครับจะไปหักเต็มก็จะน่าเกลียดนะก็บอกท่านผู้ชมไปไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ที่วัดก็เหมือนกันนะคือไปวัดก็จะลาแบบนี้เหมือนกันเลยคือกองบุญละ 1,200 บาทแต่ถ้าจัดส่งก็คือบวก50บาทค่าส่งไปนะครับครับแต่ถ้ามาตรงตัวมาที่นี่มาสถานีก็ 2,200 นั่นเองนะครับเขียนจองเองอะไรเองอนุโมทนาแล้วก็รับของที่ลึกไปเลยจากทางวัดนะครับอ้าวมาถึงตรงนี้แล้วนะครับดวงชะตาของคุณนะครับครับอันนี้ดูสักดวงก่อนนะทันไหมอ๋อไม่ทันนะฮะไม่ทันงั้นมาดูดีกว่าดูก่อนมาทำนายก่อนทำนายก่อน12นักกษัตริย์ในเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวจะพยายามเร่งให้เร็วแล้วก็ดูดวงชะตาที่คนที่ส่งมาด้วยนะเดี๋ยวเราติดไว้นานนะครับเอามาเริ่มกันเลยดีกว่าที่ปีชวดนะครับในเดือนพฤศจิกายนเป็นอย่างไรกันบ้างครับครับอ่ะก่อนที่จะเกริ่นนะครับเข้านะดวงนักกษัตริย์ทั้ง12นักกษัตริย์นะครับประจำเดือนพฤศจิกายนปีพ.ศ. 2559นะครับอย่าลืมนะครับตอนนี้เนี่ยผมนะครับกับระบบนะครับ TrueMove H นะครับแจกทองนะดูดวงแจกทองใครที่นะครับใช้บริการนะครับของนะระบบนะฮะดูดวงผ่านดอกจันนะครับเดี๋ยวทีมงานนะครับขึ้นภาพนิดนึงนะครับก็จะใครที่ใช้บริการเนี่ยดูดวงรายวันมากที่สุดนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับนะครับทองคำนะครับหนักนะฮะ50สตางค์จริงๆอยากจะแจกสัก50บาทนะฮะแต่ว่าเอา50สตางค์ก่อนนะครับคุณสามารถเนี่ยที่จะกดนะครับครับนะดอกจันเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะทีมงานนะภาพขึ้นหรือยังส่งให้แล้วลองดูนะเดี๋ยวนิดนึงกด34นะครับเนี่ยนาทีละ5บาทนะก็หมายถึงว่าใช้เฉพาะระบบ TrueMove H เท่านั้นนะครับก็คือการดูดวงรายวันใครที่ใช้มียอดการใช้มากที่สุดเนี่ยประจำเดือนนะครับมีสิทธิ์ที่จะได้นะครับผมไปนะไว้เลยไม่ยากไม่ยากนะครับง่ายไม่ต้องลุ้นอ่ะไม่ต้องลุ้นใครใช้เยอะมากกว่ากันเนี่ยคนนั้นได้ไหนๆดูแล้วเนี่ยมันจะทำยังไงให้คุ้มผมบอกทริคให้สมมุติว่าคุณมีเพื่อนอยากจะดูครับนะคุณมีพี่อยากจะดูคุณมีน้องสาวอยากจะดูคุณมารวมกันแล้วเสร็จแล้วคุณใช้เครื่องนี้เครื่องเดียวกันหมายเลขเดียวกันแล้วดูคนนั้นมีสิทธิ์แล้วก็มีคนทําอย่างเงี้ยได้มาแล้วหลายคนครับเยอะเลยหรือไม่ถ้าเอาให้โหดนะเพื่อนในออฟฟิศมีใครสนใจอยากจะดูดวงบ้างดวงนาทีนี้ฉันนับเท่านี้นะก็กดเวลานับดูเลยจริงๆเลยเท่าไหร่ก็จ่ายเพื่อนกันเท่านี้แล้วได้ทองเดี๋ยวเรามาหารกันด้วยเฮ้ยมันมีนะเป็นเล่นไปมันมีนาทีละ5บาทเองถูกต้องฮะเอ้ยแต่มันคุ้มถ้าคุณเทียบนะคุณคิดง่ายๆนะตักกะง่ายๆครับมาดูดวงโทรดวงละ 1,000 ครับนะครับ 1,000 บาทนะอันนี้พูดคุยแต่ถ้าดูดวงผ่านทางระบบนี้นะครับนาทีละ5ถ้าเกิดคุณถามคำถามสั้นมันก็ไม่ถึงแต่ถ้าคุณถามคำถามยาวโอเคมันอาจจะถึงนะครับก็มามีช่องทางเลือกให้คุณไงแต่ถ้าตอนนี้มันเป็นโปรโมชั่นนะคือถ้าสมมุติว่าดูครั้งหนึ่งเนี่ยครับประมาณสัก
20บาท25บาทแค่นั้นเองพอแล้วก็วันนึงเนี่ย20 25บาทก็พอแล้วหมดแล้วแค่นั้นเองนะครับก็สอบถามได้นะครับได้ครับแต่จำไว้นะใช้เบอร์หมายเลขเดียวกันคุณจะได้ด้วยเท่านั้นนะครับดีแท็กเอเอสนี่ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ถ้าจะเป็นไม่นับไม่นับนะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับสำหรับคนที่เกิดปีชวดนะครับนักกษัตริย์ปีชวดประจำเดือนพฤศจิกายนนะครับของปีพ.ศ. 2559นะครับเป็นยังไงบ้างดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับไปรับฟังคำตอบกันได้เลยนะครับเอาละครับคนที่เกิดนะครับนักกษัตริย์ปีชวดนะครับจริงๆแล้วคนที่เกิดนักกษัตริย์ปีชวดเนี่ยก็มีตำแหน่งนะที่โดดเด่นนะอะไรที่มันมีอึดมีภาวะของความอึดอัดทุกข์ใจในช่วงจังหวะตอนนี้นะครับก็จะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับความขยันนะครับกลุ่มจุดเกิดของคุณสำหรับคนที่เกิดนักกษัตริย์ปีชวดนะครับแบบไทยๆนะว่าพื้นฐานดวงเนี่ยของหลักของโหราศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีแล้วนะอึดอัดเบื่อหน่ายเซ็งก่อนหน้านี้นะช่วงนี้เนี่ยจะมีมุมของความคึกคักลงตัวเกิดขึ้นใครก็ตามทีเนี่ยที่เป็นน้องนักศึกษาเรียนแล้วมึนๆงงๆในช่วงที่ผ่านมาหลังจากนี้หายมึนๆงงๆกับชีวิตใครที่เป็นข้าราชการนะครับสอบเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหรือรอปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆนานานะฮะถ้าก่อนหน้านี้มีโอกาสผิดหวังนะผิดหวังในช่วงที่ผ่านมาช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนใหญ่ผ่านไปแล้วแต่โอกาสใหม่ๆที่จะสร้างผลงานเนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันจะเป็นมุมที่ดีขึ้นซึ่งมันจะมีผลต่ออนาคตนะครับในมุมระยะยาวของคุณในเรื่องเกี่ยวข้องกับงานของข้าราชการรัฐวิสาหกิจหรือว่าแม้แต่พนักงานเอกชนก็ตามทีช่วงนี้เป็นช่วงของการสร้างผลงานและผลงานที่คุณกำลังสร้างณปัจจุบันเนี่ยจะเป็นที่ประจักษ์อย่างแน่นอนครับผมขอการันตีครับส่วนเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินคนที่เกิดนักกษัตริย์ปีชวดครับตอนนี้เนี่ยตำแหน่งเกี่ยวกับเงินทองคุณนั้นมีมุมที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันฮะนะหลังจากที่มันเอื่อยเฉยเอกเนกมาในช่วงที่ผ่านมาครับพอเข้าจังหวะของเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยตำแหน่งเกี่ยวกับเงินทองการหารายได้เริ่มดีขึ้นพื้นฐานดวงในเรื่องเกี่ยวกับเครดิตจ่ายออกจะเริ่มลดน้อยถอยลงครับเพราะฉะนั้นแปลว่ามุมเกี่ยวกับเดบิตเครดิตของคุณในช่วงจังหวะตอนนี้เนี่ยมีมุมของความบาลานซ์เกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับอาจารย์ขอให้สบายใจได้ส่วนเรื่องของความรักครับคนที่เกิดนะปีนักกษัตริย์ชวดนะครับหลักตอนนี้เนี่ยตำแหน่งของหลักของโหราศาสตร์เนี่ยช่วงจังหวะตอนนี้ดูจากดวงแล้วเนี่ยคู่เนี่ยนะเกื้อกูลต่อตัวคุณนะลาโหราศาสตร์เหมือนคู่มันเป็นลาภผลประโยชน์ของคุณน่ะนะเพราะฉะนั้นแปลว่ามีปัญหานะให้คู่ช่วยเหลือเกื้อกูลนะคู่ของคุณนะครับจะมีช่องทางนะที่นำพาคุณไปสู่จุดที่ดีมากกว่าหรือมีแนวทางแก้ไขปัญหาก่อนหน้านี้ที่คุณมีประสบพบเจอเนี่ยนะช่วยคุณเหลือเกื้อกูลตัวของคุณเองได้ใครที่ยังเป็นโสดอยู่นะช่วงจังหวะตอนนี้เนี่ยมีมุมที่จะเจอหรือปฏิสัมพันธ์กับใครคนใดคนหนึ่งได้ในช่วงนี้แต่คุณต้องเปิดตัวด้วยนะเพราะว่าช่วงจังหวะของคนที่เกิดปีชวดเนี่ยคุณมุ่งเน้นไปเรื่องเกี่ยวข้องกับงานค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะเวลาในเรื่องเกี่ยวกับการใส่ใจตัวบริบทของแฟนหรือการหาแฟนเนี่ยอาจจะน้อยไปนิดนึงถ้าคุณเปลี่ยนแปลงจุดนี้ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเจอความรักใหม่ๆก็จะโอเคขึ้นครับผมขอการันตีครับมีอะไรเสริมครับอาจารย์บิ๊กครับนะก็ช่วงนี้ก็ถือว่าก็กลางๆคนที่เกิดปีชวดนะครับอยู่ระดับกลางๆถ้ามีโอกาสนะครับก็เรียนเชิญแล้วกันนะครับในช่วงของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันก็ใกล้ๆปลายปีนะครับมีโอกาสก็ไปลองไปกราบนมัสการสักการะหลวงพ่อโตขอพรดูนะครับถวายด้วยผ้าห่มองค์พระที่เป็นสบายเนาะผืนนึงก็อยู่ประมาณสักร้อยนึงนะสวยๆเลยสีทองๆนะครับพร้อมกับทองคำเปลว9แผ่นไปถวายดูนะครับคนที่เกิดปีชวดจะประสบความสุขความสำเร็จแล้วก็พยันตรายต่างๆจะไม่ได้มาก้ำกายคุณทำให้ชีวิตของคุณนั้นเดินทางได้อย่างสะดวกสบายมากกว่าคนอื่นครับผมอ้าวต่อมาคนที่เกิดปีฉลูนะครับฉลูวัวเป็นยังไงบ้างครับครับคนที่เกิดปีฉลูนะครับประจำเดือนพฤศจิกายนนะครับ2559นะครับคนที่เกิดปีฉลูครับจังหวะตอนนี้เนี่ยมันมีตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับในหลักของโหราศาสตร์
เพราะว่าดาวประจำตัวของคุณนะฮะโคจรอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับเป็นลาภผลประโยชน์ต่อตัวคุณเองในช่วงนี้แต่ว่าเสถียรภาพหรือว่าสถานการณ์สิ่งแวดล้อมรอบข้างของคุณเนี่ยณช่วงจังหวะตอนนี้เนี่ยมันมีตำแหน่งจุกจิกบ้างมาถึงตัวบุคคลนะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะดวงคุณเนี่ยตัวคุณเองดีไงแปลว่าไอ้ปัญหาที่คุณเจอในเรื่องเกี่ยวกับตัวบุคคลคนคุยไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเป็นคุณเนี่ยนะคุณสามารถคุยกับคนพวกนั้นให้รู้เรื่องได้นะบางคนคุยไอ้คนที่มีปัญหาคุยไม่ได้คุณเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาไอ้ตัวบุคคลที่เป็นปัญหาเหล่านั้นไปได้นะโดยเฉพาะใครที่ต้องมีลูกน้องมีบริวารหรือว่าต้องทำงานเกี่ยวกับคนหมู่มากนะครับในจังหวะตอนนี้เนี่ยคุณจะมีอำนาจนะครับค่อนข้างที่จะเด็ดขาดนะในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้ในห้วงในจังหวะตอนนี้ได้อย่างแน่นอนครับตรงนี้อาจารย์ขอการันตีครับส่วนในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินนะฮะคนที่เกิดปีชวดฉลูนะคนที่เกิดปีฉลูนะครับจังหวะตอนนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยนะรายรับเข้ามานะอย่างมากในช่วงจังหวะตอนนี้เพราะว่าคุณเป็นคนขยันตั้งใจนะมีมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับวิริยะอุตสาหะมีในยะของความอดทนอยู่แล้วเป็นพื้นฐานเป็นทุนเดิมของคุณในห่วงระยะเวลานี้นะครับสบายใจได้แต่อาจจะเสียเงินนิดหน่อยเกี่ยวข้องกับอะไรการดูแลตัวเองสุขภาพร่างกายอาจารย์ช่วงนี้อยากทำทริปเมนต์น่ะอยากทำหน้าเรียวอ่ะอยากร้อยไหมนะไปฟู่ในนี้ก็มีวัฒนกรรมใหม่นะนะยิงนะยิงอะไรเข้าหน้าปุ๊บในหน้าผอมทันทีเลยไม่เจ็บด้วยเนี่ยนะอยากทำตัวสวยทำตัวหล่อนะอยากจะเสียตังค์เอาพวกนี้ดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพในตัวเองบางคนอยากจะผ่าตัดนะเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องทางตัวเองอะไรแบบนี้นี่อาจารย์แนะนำช่วงพฤศจิกายนเนี่ยเป็นจังหวะชีวิตที่ดีที่จะทำอะไรพวกนี้เสียเงินทำให้ตัวเองดูดีขึ้นน่ะว่ากันง่ายๆบางคนอยากดัดฟันก็ทำแม่งช่วงนี้แหละเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะเกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพของตัวเองจะดีอย่างแน่นอนนะครับส่วนเรื่องของความรักคนที่เกิดปีฉลูนะครับในหลักของโหราศาสตร์ไทยนะครับจังหวะตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะใครเป็นโสดนะครับมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับความรักกับเพื่อนเก่าๆกับคนที่เคยคุยกันนะครับมาสักพักหนึ่งมีโอกาสสารสัมพันธ์ได้ใครที่มีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้กระนุ้งกระนิ้งน่ารักก่อนหน้านี้อึดอัดใช้จังหวะของเดือนพฤศจิกายนในการรอมชองแล้วจะกลับมาเริ่มดีขึ้นบ้างแต่ตรงจุดนั้นต้องขึ้นอยู่กับพื้นชะตาเดิมของแต่ละท่านด้วยนะเพราะฉะนั้นดวงเนี่ยมันมีการถ่ายจรซึ่งอาจารย์กำลังถ่ายอยู่ปัจจุบันนี้ก็ถ่ายจรแต่มันจะมีดวงในเรื่องเกี่ยวกับพื้นชะตาเดิมซึ่งพื้นชะตาเดิมจะเป็นอย่างไรนั้นถ้าใครที่อยากที่จะรู้ดวงเป็นการส่วนตัวนะครับคุณสามารถที่จะโทรนัดนะครับดูดวงเป็นการส่วนตัวได้ที่เบอร์0868858087นะครับมีเลขานัดเวลาได้หรือแอสไซน์นะครับมาที่ assignholomasterนะครับ LINE นะครับ LINE แอดนะก็มาถามคิวจองดูดวงนะเป็นการส่วนตัวได้หรือแม้แต่จะเป็นในเรื่องเกี่ยวข้องกับงานอีเวนต์ต่างๆดูคงช่วยปรับเปลี่ยนนะสถานที่ของท่านเรามีทีมงานนะที่เป็นคุณภาพนะที่จะการันตีให้ชีวิตของคุณนั้นดีขึ้นอย่างแน่นอนครับมีอะไรเสริมดวงครับครับผมคนที่เกิดปีฉลูเนี่ยบอกว่าเป็นคนที่ดื้อหัวรั้นนะครับให้ทายปีฉลูประมาณอย่างนี้นะครับคนที่เกิดปีฉลูนะครับแนะนำว่าในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ถ้ามีเวลามีโอกาสนะครับมันใส่บาตรทำบุญเสริมดวงชะตาให้กับตัวเองนะครับแม้จะดีขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับแต่ด้วยความเหนียวแน่นแล้วเนี่ยต้องอาศัยบุญบารมีที่เราเคยสร้างมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและปัจจุบันนั้นเราไปใส่บาตรทำบุญคุณอายุเท่าไหร่ก็ไม่ต้องซีเรียสคุณเกิดวันอะไรนะครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุดคุณใส่พระตามกำลังวันนะครับวันอังคารมีกำลังเท่าไหร่จันทร์ผู้8ครับก็ใส่บาตรพระ8ลูกครับเกิดวันจันทร์วันจันทร์มีกำลังเท่าไหร่ครับ15ครับเราก็ใส่15ลูกครับนะครับตามนี้นะครับแล้วอธิษฐานขอพรในสิ่งที่คุณปรารถนาการนั้นจะสำเร็จอย่างแน่นอนโอ้มีคนโอนแล้วมีคนทำบุญแล้วกับไอซายของอาจารย์ผู้นะครับครับโฮโลมาสเตอร์นะครับมีคนทำมานี่อาจารย์ผู้ให้ดูเลยใช่ประจานบุญกันหน่อยเออส่งมาให้จริงๆนี่ๆเค้าส่งมาฝั่งนี้ให้ดูเลยนะท่านผู้ชมที่ชมอยู่ตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมก็สามารถที่ทำบุญได้แบบง่ายๆอย่างนี้นะครับนี่ฮะเขาก็ใส่มานี่ให้ดูเลยปัจจุบันนี้เลยออกอากาศตอนนี้เนี่ยเอา iPad ดีกว่าเราลง
เราลงไปว่าเชิญชวนคนทำบุญกับวัดโบสถ์นะครับอันนี้ฮะซองที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะที่เราเตรียมมาตรงนี้เนี่ยก็แอดไปปุ๊บคนเขาแอดมาบอกขอร่วมทำบุญด้วยเขาเลยโอนมาแล้วก็จากการทำบุญเนี่ยไม่จำกัดว่าเท่าไหร่จะไปบังคับเขาก็ไม่ได้ใช่ให้ทำบุญด้วยใจสมัครทำบุญด้วยความเรียกว่าความบริสุทธิ์ใจนะครับคุณเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันมีไม่ต้องเหนื่อยสาวนะชาลกชาชนอ่านว่าชนชนชนกระดกชนกระดกชนกระดกโอ้อ่านยากมากอ่านยากมากชนกระดกเออนะนี่เขาทำบุญมา100บาทนี่ให้เห็นเลยนะยกสูงนิดนึงยกสูงนิดนึงต้องสูงมากชนกระดกนะครับ100บาทอย่างนี้นะนี่เขาโอนตังค์มาแล้วนะอาจารย์ผู้ก็จะไปเขียนชื่อนามสกุลให้ว่า100บาทใช่นะครับแล้วก็เบิกตังค์เนี้ยใส่ซองมาแล้วเขาไปโอนใส่ให้ใส่ใส่ซองทำเท่าไหร่ก็ได้คุณโอนมา20บาทก็ใส่20บาทคุณโอนมา49บาทผมก็ใส่49บาทแล้วก็อาจารย์ผู้เนี่ยก็จะถ่ายอันเนี้ยใบเนี่ยส่งกลับไปให้คุณใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันต้องดูนะฮะคือทำบุญกับใครเนี่ยมันก็ต้องมองหน้ามองหลังเหมือนกันนะมิจฉาชีพมันมีฮะเราก็เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ต้องใช้ความระมัดระวังตรวจสอบอย่างของผมเนี่ยจัดรายการมาณวันนี้จนถึงวันนี้เนี่ยจัดมาแล้ว10กว่าปีนะครับอยู่ในวงเนี้ยไม่ได้หายไปไหนไม่ได้ทำมาแว็บย้ายช่องหนีหรืออะไรไม่มีผมอยู่ช่องนี้มานาน8ปีแล้วนะอยู่กับทางนู้นนะฮะมีเดียออฟมีเดียมีเดียเนี่ยใช่นานมากเกือบ8ปีครับนะฮะมันนานมากนะครับทำงานมันก็แหลกเวลากันนะครับอาจารย์ผู้ก็เหมือนกันอยู่ในวงการนี้วงการหมอดูมาเกิน10ปีนะครับด้วยความละเอียดรอบคอบนี่ต้องดูกันแล้วก็ความไว้เนื้อเชื่อใจอย่างที่คุณเห็นอยู่ใน YouTube นะครับก็คืออันดับ1ของ YouTube นะครับของคนที่มาดูเรื่องของดวงชะตามากที่สุดติด1ใน10ของเมืองไทยเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเครื่องการันตีคุณลีดนะก็เป็นคนการันตีให้อาจารย์พูดได้เลยเหมือนกันนะครับในความแม่นยำนะครับแล้วก็ถูกต้องแล้วก็ทำอย่างตรงไปตรงมาเพราะนั้นเนี่ยงานบุญที่มันต่อเนื่องกันบุญต้องทำไม่ขาดนะครับทำเรื่อยๆทำบ่อยๆนะครับอาจจะไม่ได้ว่ามากมายแต่ก็ทำเรื่อยๆทำบ่อยๆไม่ให้ขาดนะครับอย่างนี้คุณชนกระดกนะครับก็ได้มาร่วมบุญกันอย่างรวดเร็วเลยขออนุโมทนานะครับเรายังทำได้อีกหลายๆท่านเลยอยากจะรู้เรื่องราวรายละเอียดต่างๆเดี๋ยววันนี้ผมโพสต์ลงไปในแอดไลน์ในไลน์แล้วของอาจารย์พูดก็อยู่ในแอปโฮโลมาสเตอร์ของผมนี่จะเป็น168รัตนโกสินทร์นะครับก็ไปดูกันได้เพราะว่าหลายๆคนก็มาสอบถามเรื่องของลัคนาเหมือนกันนะครับมาต่อดีกว่าคนที่เกิดปีขานจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับคนที่เกิดปีขานนะครับคนที่เกิดปีขานหลักโหราศาสตร์ตอนนี้เนี่ยคือคุณต้องมีมุมของความอึดอัดบางอย่างบางประการนะคือหมายอึดอัดใจอะนะทำอะไรไม่ค่อยได้ดั่งใจนึกในช่วงจังหวะตอนนี้สำหรับคนที่เกิดปีขานนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรคุณต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะจิตใจก่อนนะในเมื่อนักโหราศาสตร์หมอดูเนี่ยบอกว่าช่วงนี้จิตใจไม่ค่อยดีเนี่ยนะคุณก็ต้องไหว้พระนะสวดมนต์หรือว่าทำบุญตามศาสนาของท่านนะแล้วก็ต้องมองว่าอ๋อนักโหราศาสตร์เขาทายว่าจังหวัดตอนนี้เนี่ยดวงชะตาเนี่ยมันรู้สึกไม่สบายใจไม่มีเหตุของความทุกข์ใจบางอย่างบางประการอาจจะเกิดจากสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ได้นะครับอาจจะเกิดกับสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันนี้ก็ได้แต่คุณจงจำไว้ว่าไอ้เหตุการณ์แบบนี้มันจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นมันไม่ใช่เป็นอะไรที่ต้องโอ้โหโน้มน้าวจิตวิญญาณไปตลอดทั้งชีวิตนี้ออกไหมครับจังหวะตอนนี้ของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคนที่เกิดปีขานเนี่ยจะรู้สึกเบื่อนายเซ็งเนี่ยนะประมาณสักช่วงนะต้นเดือนถึงกลางเดือนเท่านั้นนะครับแต่พอเข้าช่วงนะกลางเดือนไปต้นไปของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยปัญหาในดวงจิตจิตใจที่ขุ่นมัวนั้นจะมีแนวโน้มคลี่คลายนะครับไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับตรงนี้อาจารย์ขอการันตีครับใครที่นะรอคอยข่าวเกี่ยวกับเงินทองในช่วงจังหวะตอนนี้มันอาจจะดีเลย์มันอาจจะล่าช้านะครับมันอาจจะผัดผ่อนไปแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันก็จะมีนะรายรับนะเข้ามานะครับผมนะตามยอดตุนจุดนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นหลักโหราศาสตร์ไทยก็ไม่ได้มีเหตุในยะของความน่ากังวลใจนะครับผมนะส่วนในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักนะครับคนที่เกิดปีขานนะฮะคนที่เกิดปีขานเนี่ยเรื่องของความรักจังหวะตอนนี้เนี่ยดูจากดวงแล้วเหนื่อยหน่อยนะยังเหนื่อยหน่อยยังต้องระวังวาทศิลป์กับแฟนกับคู่นะหรือมีมุมเกี่ยวกับความหงุดหงิดจุกจิกไม่สบายใจเกิดขึ้นได้ในห่วง
ระยะเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าพื้นฐานดวงเนี่ยในจังหวะตอนนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องจุกจิกอย่างที่อาจารย์บอกเป็นต้นบางอย่างบางประการถ้าทำจิตใจให้ผ่องใสนะเอาเรื่องเกี่ยวข้องกับเหตุผลมาคุยกันจะดีแต่สมมุติว่าเหตุผลคุยกันแล้วไม่ได้นะครับการนิ่งการเงียบนะการปิดปากบางสิ่งบางอย่างปุ๊บจะเป็นการดีสำหรับคนที่เกิดปีขานจะได้ไม่ต้องมีปัญหากับคู่ครองให้มากขึ้นกว่าเดิมให้เวลานั้นเป็นตัวเกลี่ยปัญหาเหล่านั้นให้ผ่านพ้นไปได้นะครับตามนี้นะมีอะไรเสริมครับครับผมคนที่เกิดปีขานแม้มีอุปสรรคนะไม่รู้มาจากวัวหรือเปล่าวัวมันเริ่มดีเนี่ยขามันก็เริ่มเครียดนะครับนี่เพื่อนผมก็อย่างเงี้ยวัวกับขามันชอบมีทะเลาะกันอยู่เรื่อยนะครับก็มันไม่ค่อยจะลงๆเท่าไหร่แต่ว่ามันก็อยู่ด้วยกันได้นะมันมีความสุขนะครับเอาคนที่เกิดปีขานนะครับก็แนะนำว่าถ้ามีโอกาสนะครับอยากจะให้ไปปล่อยปลานะหรือว่าปล่อยสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ก็ได้นะครับก็ปล่อยตามจำนวนอายุก็ได้บวกหนึ่งนะครับจะทำให้คุณนั้นมีสุขภาพจิตสุขภาพใจที่ดีเป็นอิสระนะครับแล้วก็ปลอดโปร่งจากเรื่องที่เข้ามารุมเร้านะครับปล่อยความทุกข์ออกไปนะครับแต่ปลาเนี่ยไม่ได้ทุกข์นะแต่ว่าเราปล่อยเขาให้เขามีความสุขเราได้มีสุขยิ่งขึ้นไปนะครับแค่นี้นะครับเปลี่ยนชีวิตของคุณได้อย่างแน่นอนต่อมานะครับคนปิดเกิดปีเถาะเถาะนะปีกระต่ายรวดเร็วนะครับผู้ชมเป็นอะไรบ้างคนที่เกิดปีเถาะช่วงนี้เนี่ยเซนแรงนะครับเซนสัมผัสแรงจงเชื่อนะครับในเรื่องเกี่ยวกับเซนสัมผัสของตัวของคุณนะครับจะเป็นการดีนะจังหวะตอนนี้คนที่เกิดปีเถาะหรือปีกระต่ายเนี่ยช่วงนี้เนี่ยคิดสิ่งใดมีเหตุของสมหวังสมดังใจปองนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานนะครับตำแหน่งเกี่ยวกับการงานเนี่ยจะมีคนซัพพอร์ตจะมีคนมาดึงตัวคุณไปทำบางอย่างบางประการเกิดขึ้นหรืออาจจะหมายถึงว่าถ้าคุณไปขอความช่วยเหลือจากใครก็ตามทีจะเป็นคนอายุมากกว่าจะเป็นคนที่อายุอ่อนกว่านะครับคุณจะได้รับการเกื้อกูลนะครับผมเป็นอย่างดีในห้วงระยะเวลาในช่วงปัจจุบันนี้นะครับตรงนี้อาจารย์ขอการันตีครับตรงนี้มั่นใจนะส่วนในเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะเงินก็คล้องกันนะงานดีเงินดีตามตำแหน่งเกี่ยวกับการเงินเนี่ยนะถือว่าเดบิตเนี่ยดีขึ้นนะเงินเข้าเนี่ยดีกว่าเงินออกนะครับใครมีหนี้สินนะครับไม่ต้องกังวลใจคุณสามารถที่จะหานะช่องทางที่จะมาละลายหนี้สินเนี่ยให้บางคนเจือจางบางคนเบาบางบางคนหายไปเลยก็ได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับผมอาจารย์ขอการันตีครับส่วนเรื่องของความรักนะครับคนที่เกิดปีเถาะฮะตอนนี้เนี่ยใครเป็นโสดอยู่นะมีโอกาสเจอคนรู้ใจรู้ใจแปลว่ารู้สึกชอบหรือถูกชะตาเกิดขึ้นแต่คุณจะสารต่อจีบต่อหรือเปล่าอันนั้นเป็นเรื่องที่คุณจะต้องลองไปพิจารณาดูว่าคุณกล้าแค่ไหนแต่ถ้าอาจารย์แนะนำถ้าช่วงนี้คุณกล้าคุณมีโอกาสที่จะปฏิสัมพันธ์อะไรเกิดขึ้นเพิ่มเติมได้ในช่วงจังหวะตอนนี้ส่วนเรื่องของใครที่มีแฟนอยู่แล้วอยากจะมีความสัมพันธ์อยากจะมีลูกนะใช้จังหวะตอนนี้แหละนะในการนะลุยเต็มที่นะวันขี้วันคู่ตลอดหมดดีนะมีโอกาสมีบุตรบริวารเกิดขึ้นหรือปฏิสนธิในช่วงจังหวะตอนนี้ถ้าคุณตั้งใจนะครับในตรงนี้อาจารย์ขอการันตีมีอะไรเสริมดวงครับครับผมคนที่เกิดปีเถาะนะครับเขาเรียกว่าดีนะครับไม่มีปัญหานะครับมีโอกาสก็อยากจะให้ท่านไปร่วมบุญบริจาคทานต่างๆนะครับเสริมนะครับบารมีให้กับตัวเราเองนะครับแม้ว่าบริวารตอนนี้เนี่ยเข้ามาเยอะนะแต่ทานบารมีเนี่ยเราทำเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นบารมีที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็จะได้หลั่งไหลเข้ามาเชื่อมกับคุณได้มากขึ้นด้วยเวลาเราทำทานแบบนี้เนี่ยก็ลองทำว่าถ้าเจออย่างว่าขอทานหรือว่าหน่วยงานที่เขารับบริจาคเนี่ยเราควรจะทำแบบฉับพลันทันใดจะทำเท่าไหร่มันเรื่องของเรานะครับเหมือนกับงานบุญกฐินที่เราได้เชิญชวนท่านผู้ชมไปตรงนี้นะครับทำแบบฉับพลันทันใดแล้วขออธิษฐานด้วยถ้าเกิดว่าเราเป็นบริจาคทานให้กับคนลำบากยากไร้ให้อธิษฐานว่าครับอย่าให้ข้าพเจ้าต้องมาเป็นเช่นนี้เลยบริจาคไปแค่นี้เองนะฮะคุณก็จะประสบแต่ความสุขแล้วตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณให้ไปนะครับอ้าวต่อมาคนที่เกิดปีมะโรงครับผมครับคนที่เกิดปีมะโรงนะครับช่วงนี้เนี่ยอารมณ์แบบค่อนข้างที่จะเริ่มดีขึ้นนะคุณต้องหาเรื่องที่ไปเที่ยวเดินทางไกลเป็นจังหวะชีวิตที่ดีสำหรับดวงของคุณเองในช่วงระยะเวลานี้นะครับโดยเฉพาะช่วงนี้มันเป็นเดือนช่วงพฤศจิกายนธันวาคมนะช่วงหน้าหนาวเข้ามาเต็มที่เพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยเข้ามาตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมหาเวลาพักผ่อนหย่อนใจเป็นมุมที่ดีกับดวงชะตาชีวิตบางคนเนี่ยนะ
การแสวงบุญตามศาสนาแต่ว่าเป็นการแสวงบุญของศาสนาต่างๆเนี่ยจากทางไกลดีเช่นคุณอยู่กรุงเทพคุณไปทำบุญต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเป็นต้นบางคนอยู่กรุงเทพไปทำบุญต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นการดีนะครับนี่อาจารย์แนะนำนะแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานมีโอกาสผกผันเปลี่ยนแปลงบางคนเนี่ยมันมีอยู่สองส่วนถ้ากรรมดีนะดวงเดิมไม่ดีมันก็จะโอเคไปเป็นจุดของการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตที่โอเคขึ้นแต่ถ้าดวงพื้นดวงเดิมไม่ดีอาจารย์เลยบอกไงว่าหาเรื่องเดินทางไกลเพื่อหนีเคราะห์กรรมอะไรบางอย่างบางประการเนี่ยให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปก่อนสักระยะหนึ่งมันขึ้นอยู่กับตอนนี้มันต้องดูดวงเดิมว่าดวงเดิมเนี่ยมันอยู่ตรงตำแหน่งไหนตรงจุดไหนนะครับผมนะเป็นอย่างนั้นนะตอนนี้ยังตอบไม่ชัดเจนต้องดูดวงเป็นแต่ละบุคคลนะแต่ถ้าใครอยากดูดวงแต่ละบุคคลนะครับแอสไซน์ที่อยู่ด้านบนนะครับหรือว่ากดลิงก์ด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้นะครับมีคำตอบนะครับส่วนในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินการทองนะมีเงินใช้จ่ายไม่ได้แย่อะไรกดดันเรื่องงานแต่เงินก็ยังอยู่ในมุมสแตนดาร์ดไปได้อย่างเรื่อยๆราบรื่นในช่วงจังหวัดตอนนี้นะครับส่วนเรื่องของความรักครับจังหวัดตอนนี้ของคนที่เกิดปีมะโรงนะครับตอนนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคใครที่เป็นโสดนะมีโอกาสเจอความรักแต่ว่ามันอาจจะไม่ถูกอกถูกใจเท่าที่ควรก็ไม่เป็นไรลองพิจารณาดูส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วจะมีเรื่องจุกจิกจุกจิกนะกับคู่ครองนะเรื่องไม่เป็นเรื่องทำให้มันเป็นเรื่องเพราะฉะนั้นเมื่อฟังคำพยากรณ์แล้วต้องพุทโธไว้ในจิตใจนะแล้วคุณจะก้าวผ่านจุดที่อาจารย์บอกตรงจุดนี้ไปได้นะครับผมตามนี้นะครับมีอะไรเสริมครับก็ไปไหว้พระกันนะครับไปหาไปกราบไหว้นมัสการพระประธานองค์ใหญ่ๆฮะใหญ่ๆโตๆนะอย่างหลวงพ่อโตวัดวัดประธานเชิงหลวงพ่อโตวัดกัลยานะครับไปไหว้พระใหญ่พระที่มีชื่อมีเสียงนะครับออกนามตรงนี้นะครับเสร็จแล้วไปตีคล้อง3ครั้งตีกลอง3ครั้งบอกกล่าวองค์เทพเทวดาว่าเรามาแล้วเรามาทำบุญแล้วนะครับขอให้บารมีของท่านนั้นอุปถัมภ์ช่วยเหลือของเรานะครับให้แคล้วจากพยานตรายทั้งปวงอันนี้นะครับชีวิตของคุณก็มีความสุขแล้วครับง่ายๆไปทำบุญที่วัดเนี่ยแหละครับผมครับรายต่อมาคนที่เกิดปีมะเสงงูเล็กครับผมคนที่เกิดปีมะเสงนะครับตอนนี้เนี่ยมันมีมุมกดดันบางอย่างเกิดขึ้นนะครับกดดันจากเพศตรงข้ามนะเพศตรงข้ามตรงจุดนี้เนี่ยอาจารย์เน้นก่อนถ้าสมมติว่าเป็นผู้ชายคือเพศตรงข้ามคือผู้หญิงจะกดดันเราแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงเพศเดียวกันแหละครับจะเป็นตำแหน่งที่ทำให้คุณนั้นกดดันในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะช่วงระยะเวลาตรงจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดปีนะมะเสงนะงูเล็กเนี่ยนะช่วงนี้เก็บเนื้อเก็บตัวนะครับผมนะเป็นการดีการที่จะเปิดเผยหรือการที่จะทำอะไรก็ตามทีเนี่ยในพื้นฐานดวงในภาวะของปัจจุบันเนี้ยจะมีเหตุจุกจิกนะมีเหตุไม่สบายใจนะหรือเรื่องการพูดคุยนะครับในตัวต่อตัวถ้ารู้ว่าเสียเปรียบปุ๊บนะอย่าไปทำอย่าไปเจอมันจะเป็นการดีนะตามนี้นะฮะจากจังหวะของคนที่เกิดปีมะเสงนะครับดวงนี้มันจะมีสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องระวังไว้ในเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวคนในบ้านนะหรือว่าในเรื่องเกี่ยวข้องกับเคหสถานหรือว่าสิ่งที่ก่อสร้างเนี่ยนะมีโอกาสแพงแตกหักเสียหายได้ใครที่มีรถรานะครับขับรถปุ๊บเนี่ยไม่ดูแลเลยนะยางแบนยางฟีบนะเป็นไปได้นะหรือว่ายางโดนนะสะเก็ดทำให้ล้อแฟบก็เป็นไปได้นี่สมมติให้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมีอะไรก็ตามทีป้องกันไว้ก่อนดีมาแก้ไขในที่หลังนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับส่วนคนที่เกิดปีมะเสงเนี่ยถ้ามองมุมในเรื่องเกี่ยวข้องความรักนะครับจังหวะตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่มีปัญหาแบบสุดๆถ้ามีแฟนอยู่เนี่ยฮะเราต้องระวังพึงระวังไว้เรื่องมันจะมีเรื่องที่สร้างปัญหาให้กับคุณเช่นคนรอบข้างเช่นญาติพี่น้องเป็นตัวกระทบทำให้ครอบครัวมีปัญหาหรือแฟนหรือแม้แต่ตัวคุณไม่มีเวลาอยู่กับงานมากจนเกินไปไม่มีเวลาใส่ใจในเรื่องเกี่ยวข้องกับครอบครัวทำให้มีปัญหาอย่างนี้เป็นต้นแปลว่าปัญหามันเกิดอะไรก็ได้ไอ้นี่อาจารย์สมมติให้ฟังแต่มันมีเกณฑ์ที่จะมีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้ามาโฟกัสไงมองว่าปัญหามันคืออะไรถ้าคุณเนี่ยนั่งถกกันนั่งคุยกันแล้วก็รอมชอมกันเนี่ยปัญหาจุดนี้ก็จะเบาบางลงแล้วจะไม่เกิดขึ้นนะครับผมตามนี้นะสำหรับคนที่เกิดปีมะเสงครับมีอะไรเสริมดวงครับคนที่เกิดปีมะเสงนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็อยากจะแนะนำว่าให้ไปปล่อยปลานะครับเท่ากับจำนวนอายุก็ได้นะครับไม่ได้ไปปล่อยตัวใหญ่นะคือปล่อยเท่ากับอายุอย่างเช่น
ปล่อยปลาดุกตัวเล็กๆอย่างเงี้ยตัวเล็กนะตัวขนาดรุ่นๆอย่างเงี้ยปล่อยปลานิลก็ได้นะครับตามอายุของคุณนะครับแล้วก็ปล่อยเต่าสักคู่นึงนะครับนี่ตีมของพี่ผมเลยคุณไปปล่อยชุดนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่วันนี้เลยนะครับพอรับชมรับฟังตอนนี้ปล่อยไปเลยตั้งแต่ช่วงนี้พอถึงช่วงพฤศจิกายนเนี่ยปัญหาต่างๆของคุณก็จะบรรเทาเบาบางไม่หนักอย่างที่คุณคิดแล้วก็แก้ปัญหาผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะครับโดยสะดวกนะครับเอาต่อมานะครับคนที่เกิดปีมะเมียครับคนที่เกิดปีมะเมียนะครับมะเมียเนี่ยในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยตำแหน่งตอนนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะโลดโผนนิดนึงนะช่วงนี้คุณแบบมีความสุขอ่ะใช้คำนี้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับช่วงนี้จะเป็นหนุ่มสาวปาร์ตี้นะอาจารย์รู้ว่าอาจารย์ดูสถิตินะฮะคนที่ดู YouTube แต่ช่อง Channel นะอาจารย์ภูมิพจสารเนี่ย อายุประมาณสักนะ25นะถึง45ปีก็นึกว่ายังอยู่ในช่วงวัยรุ่นอยู่แล้วกันนะครับแต่อาจจะเป็นวัยรุ่นช่วงตอนปลายนะงั้นช่วงนี้สังคมคุณเยอะนะมีมุมของความเฮฮาปาจินโกะเยอะนะฮะในช่วงจังหวะของเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งถือว่าเป็นมุมที่ดีนะเพราะคุณเหนื่อยมาตลอดเนี่ยปีเนี่ยคุณสมควรที่จะหาเวลาใช้เงินใช้ทองบ้างบางคนเนี่ยเหนียวเก็บไว้นะเก็บไว้บางทีเสร็จปุ๊บเนี่ยนะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องบ้าๆบอๆไงคุณนะให้ไปใช้สู้เอาเงินตรงจุดนี้เนี่ยไปเฮฮาปาจิงโกะเนี่ยสร้างความสุขนะให้กับตัวของคุณเองเนี่ยมันจะเป็นการดีหลังจากที่เคลื่อนมานั้นนี่จะแนะนำเมื่อใดที่คุณมีความสุขนะอย่างอื่นเนี่ยมันก็จะดีตามมาทำให้เกี่ยวข้องกับงานนะการสร้างสรรค์ในเรื่องเกี่ยวกับการหารายได้ของคุณเนี่ยก็จะดีขึ้นตามไปด้วยต้องใช้คำนี้ครับใครที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการครีเอทีฟความคิดสร้างสรรค์นะการพูดการติดต่อการค้าขายเป็นพื้นฐานดวงที่ดีมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะใครที่เป็นทรงเป็นเซลล์โอ้โหช่วงนี้นะอาจารย์อยากจะปิดยอดช่วงนี้ต้องส่งยอดนะดีเป็นเทน้ำเทท่านะครับไม่ขายหน้าใครทั้งสิ้นแน่นอนนะครับอาจารย์ขอการันตีครับส่วนเรื่องของความรักคนที่เกิดปีมะเมียนะฮะจังหวะตอนนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะใครที่เป็นโสดจีบเด็กกว่านะเด็กกว่าแล้วไงนะบางทีต้องร้องเพลงนี้นะจีบคนที่เด็กกว่าแล้วดีนะอายุ37จีบเด็กอายุ25เหมือนแต่คุณผู้หญิงเหมือนกันนะอาจารย์ไม่ชอบกินเด็กแต่ช่วงนี้คุณกินเด็กแล้วกรุบกรอบนะสำหรับคนที่เกิดปีมะเมียนะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วระวังไปกินเด็กเช่นเดียวกันแล้วเมียจะจับได้หรือผัวจะจับได้แล้วอาจจะหัวแตกได้อันนี้อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทำตามที่อาจารย์ถ่ายไปมันจะไม่เกิดปัญหานะครับผมตามนี้นะครับมีอะไรเสริมครับคนที่เกิดปีนี้ปีมะเมียนะครับอยากจะแนะนำว่าหาพรมเช็ดเท้าไปถวายพระนะครับจะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยกับดวงชะตาของตัวคุณนะครับครับเช็ดสิ่งที่มันสกปรกสิ่งที่มันติดค้างอยู่ออกไปไปถวายแล้วนิมนต์ให้ท่านใช้เลยก็คือเอาไปวางไว้ที่หน้ากุฏิท่านเลยบอกท่านบอกอนุญาตวางไว้คะให้ได้ใช้งานไปเลยนะครับเป็นผ้าเช็ดเท้านะครับและด้วยอานิสงส์แห่งนี้นะครับปัญหาต่างๆต่างๆที่เข้ามาในชีวิตคุณนั้นจะถูกเก็บกักเอาออกไปนะครับปัญหาต่างๆก็จะไม่มีเข้ามาถึงตัวของคุณอย่างแน่นอนทำให้มันบรรเทาเบาบางใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากนะครับรายการต่อมาคนที่เกิดปีมะแม่ครับผมครับผมคนที่เกิดปีมะแม่นะครับจังหวะตอนนี้สำหรับคนที่เกิดปีมะแม่ในช่วงนี้คุณทำตัวค่อนข้างที่จะขี้เล่นเป็นเด็กๆหน่อยช่วงต้นเดือนนะมันเหมือนกับว่าไอ้สิ่งที่คิดเอาไว้เนี่ยมันเหมือนกับมันยังไม่กันกรองเท่าที่ควรนะใช้คำนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดปีมะแม่เนี่ยในจังหวะตอนนี้เนี่ยต้องระวังไว้ซึ่งเรื่องอะไรซึ่งเรื่องที่ทำแล้วสารต่อไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยทำไปสัก 50% แล้วไม่ทำต่อเพิ่มมันก็ไม่มีสิ่งที่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันแต่ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงความคิดและชีวิตคุณเปลี่ยนนะรายการของเราเนี่ยนะศรัทธาพลิกชะตาชีวิตนะมันต้องมีศรัทธากับตัวเองเสร็จปุ๊บเนี่ยนะศรัทธากับตัวเองก่อนนะฮะเมื่อคุณมีศรัทธาตัวเองว่าฉันทำได้หนูทำได้ผมทำได้เสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านั้นปุ๊บเนี่ยมันจะเป็น energy มันจะเป็นพลังเป็นภาวะในเรื่องเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนของคุณเนี่ยให้คุณเนี่ยสามารถที่จะบรรลุมาไปถึงยอดฝั่งฝันของคุณได้ต้องบอกงี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะบรรลุไปถึงนะฝั่งฝันคุณได้แน่นอนแต่คุณต้องเปลี่ยนแปลงความคิดก่อนนะระดับต้นดวงของคุณจะเริ่มค่อนข้างที่จะเริ่มดีขึ้นหลังจากประมาณสักวันที่5วันที่6ของเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป
นะถ้าคุณเปลี่ยนแปลงอย่างที่จันบอกด้วยนะครับผมจะเลื่อมดีขึ้นตามลำดับเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งถ้าเปลี่ยนแปลงเงินทองถึงจะไม่เปลี่ยนสมมุติแบบขี้เกียจเหลือเกินอาจารย์เงินทองก็อยู่ในมุมที่โอเคแต่ถ้าสมมุติว่าขยันนะเงินทองมันจะมีอารมณ์แบบเพิ่มเป็นดับเบิลหรืออย่างน้อยเนี่ย 20-30% เนี่ยมีเพิ่มเติมขึ้นได้ในห่วงระยะเวลานี้ใครก็ตามพีที่เป็นลูกน้องลูกจ้างนะไม่ได้มีงานนอกเลยมีโอกาสได้รับข่าวดีการปรับเงินเดือนการเพิ่มตำแหน่งเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับผมนะช่วงจังหวะตอนนี้นะครับคนที่เกิดปีมะแมนะครับพื้นฐานดวงของหลักของโหราศาสตร์เนี่ยจังหวะตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นมุมที่ค่อนข้างที่จะโอเคในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักในมุมของคนที่เป็นโสดรักตัวเองอาจารย์ใช้คำนี้นะเหมาะเกี่ยวกับโสดก่อนแต่ถ้าใครมีคู่อยู่แล้วจะมีเรื่องจุกจิกนะเพราะดาวแห่งความสัมพันธ์ของความรักมันไปจับเอกดาวคู่ศัตรูอยู่ในจังหวะตอนนี้มันจึงมีโอกาสมีปากเสียงอะไรบางอย่างบางประการได้เพราะฉะนั้นใจเย็นๆพูดคุยกันปัญหาเหล่านั้นจะได้ผ่านพ้นไปได้นะครับผมตามนี้นะครับมีอะไรเสริมดวงครับผมคนที่เกิดปีมะแมนะครับก็อยากจะแนะนำว่ามีโอกาสก็ไปถวายอิฐหินดินทรายปูนให้กับวัดวาอารามนะครับเสริมความเหนียวแน่นให้กับดวงชะตาชีวิตของเรานะครับในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับอย่าได้พลาดทีเดียวนะครับตามวัดตามวานะเขาก็ยังรับบริจาคสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับก็จะทำให้คุณนั้นน่ะดวงชะตานั้นมีความมั่นคงนะครับไม่โลเลเบไปเบมานะครับแล้วก็ทำให้เรานั้นมีความแข็งแรงด้วยในดวงชะตานะครับผมเอ้าต่อมาดีกว่าคนที่เกิดปีระกานะครับปีวอกเอาปีวอกก่อนปีวอกปีวอกบ้างครับคนที่เกิดปีวอกนะครับคนที่เกิดปีวอกเนี่ยจังหวะตอนนี้เนี่ยอารมณ์ค่อนข้างที่จะแปรปรวนนิดนึงนะครับในช่วงจังหวะตอนนี้ถ้าคุณรักษาเรื่องเกี่ยวข้องอารมณ์ของคุณขึ้นลงได้นะอย่างอื่นเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมนะมันก็จะแก้ไขปรับเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้นะครับผมอาจารย์บอกงี้นะคนที่เกิดปีวอกนะครับผมนะในพื้นฐานดวงตอนนี้เนี่ยดวงของคุณเนี่ยเรื่องเงินเรื่องทองค่อนข้างที่จะเริ่มโอเคขึ้นตามลำดับนะครับแต่คุณจะมีเหตุของการเสียงเดบิตเนี่ยคือเงินเข้าเนี่ยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่แต่พื้นฐานดวงในเรื่องเกี่ยวข้องกับเครดิตเงินออกไปจะเสียไปในเรื่องเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงการเลี้ยงการสังสรรค์การปาร์ตี้ถ้าคุณไม่หักห้ามใจตัวเองปุ๊บเนี่ยคุณมีมุมที่จะมีปัญหาในช่วงปลายเดือนของเดือนพฤศจิกายนได้นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องดูแลนะครับผมนะระวังนะครับผมนะเป็นสิ่งสำคัญนะครับผมนะตามนี้นะหลักของพื้นฐานดวงของหลักของโหราศาสตร์เนี่ยเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานของสำหรับคนที่เกิดปีวอกจังหวะตอนนี้เนี่ยของคนที่เกิดปีวอกเนี่ยมันมีมุมที่จะถ้าตั้งใจทําอะไรนะมันมีโอกาสที่จะโอเคเกิดขึ้นนะมันอาจจะช้าๆแต่ว่ามันจะชัวๆอย่าทําอะไรรวดเร็วไปมันอาจจะมีข้อผิดพลาดได้นะครับผมนะแต่ถ้าช้าๆเนี่ยแฮปปี้มากกว่ากันนะครับผมตามนี้นะส่วนเรื่องของความรักสำหรับคนที่เกิดปีวอกนะครับคนที่เกิดปีวอกเนี่ยในจังหวะตอนนี้เนี่ยถ้าใครเป็นโสดเนี่ยจะมีคนเนี่ยเข้ามาชอบคอนะมันมีชอบคออยู่2แบบชอบคอเราและเราชอบเขาด้วยหรือบางคนนั้นเขามาชอบเราแต่เราไม่ค่อยชอบเขาเลยนะตรงนี้ก็ต้องดูจากจิตวิญญาณว่าคุณชอบในสไตล์แบบไหนคือคนเรานะฮะก็พูดตามตรงอย่างแรกสุดเนี่ยมันก็ต้องชอบมาจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อนถูกต้องไหมฮะนะใครจะเถียงอาจารย์เนี่ยอาจารย์บอกโอ้โหไม่เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะจากจิตใจอย่างเดียวภายนอกก่อนเนี่ยซึ่งตอนนี้มันจะมีภายนอกที่มันแบบว่าไม่ค่อยถูกสเปคถูกชะตาของคุณเยอะมากกว่าในมุมในเรื่องเกี่ยวกับคุณนั้นถูกชะตานะแต่ถ้าคุณผ่าตรงข้อจำกัดตรงจุดนั้นได้อยากจะพูดคุยติดต่อเจรจาก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวข้องการสานต่อไปได้นะครับแต่จะออกมาแนวโน้มประมาณไหนอันนั้นคือพื้นดวงชะตาของแต่ละคนว่าเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าใครอยากที่จะรู้ดวงชะตาชีวิตแบบเจาะลึกพื้นดวงของคุณนะครับโทรมานะนัดดูดวงเป็นการส่วนตัวอาจารย์ผู้นะครับที่เบอร์0868858087หรือ RLINE @siholomaster นะครับด้านล่างจอของเครื่องรักของท่านด้านล่างจอเครื่องรักของท่านนะครับมีลิงก์อยู่นะครับก็นะนัดเลขาของอาจารย์ได้นะครับผมตามนี้นะส่วนเรื่องทั่วไปเนี่ยถ้าคุณที่อาจารย์บอกอยากมีแฟนอยากมีความรักก็พอที่จะไปวัดไปวาได้อย่างเมื่อกี้นี้บอกนะใครเป็นใครที่มีคู่อยู่แล้วก็ถือว่าอยู่ในมุมที่ค่อนข้างที่จะดีคู่ครองเนี่ยจะรักคุณเป็นพิเศษในช่วงจังหวะตอนนี้นะตามหานะอยากรู้ว่าคุณอยู่ไหนทำอะไรอยู่แต่มันอาจจะน่ารำคาญไปนิดนึงเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่อะไรนะ
นี่คือคนที่เกิดปีวอกครับมีอะไรเพิ่มครับคนที่เกิดปีวอกนะครับก็แนะนำว่าก็ใส่บาตรนั่นแหละในช่วงเช้านะครับตามที่คุณปรารถนานะตอนตื่นเช้ามาใส่บาตรสักวันละลูกก็ได้องค์ละลูกก็ได้จะใส่เมื่อไหร่อะไรแบบไหนก็ได้หรือใส่ในวันเกิดของคุณก็ได้อันนี้คนนี้จะไม่ได้จำกัดจำนวนนะครับก็ใส่ในสิ่งที่คุณปรารถนาก็แล้วกันว่าอยากจะทำบุญตอนเช้าใส่สักลูกนึงเจอไปปุ๊บตอนเช้าตื่นมาก็ไปใส่สักสองลูกแล้วแต่นะครับไปทำอย่างนี้นะครับชีวิตของคุณก็จะราบรื่นขึ้นเองครับคนที่เกิดปีรักกาครับผมนะคนที่เกิดปีรักกานะครับปีไก่นะจังหวะตอนนี้ของคนที่เกิดปีรักกาเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคนะฮะในห้วงระยะเวลานี้จังหวะตอนนี้คิดอะไรเนี่ยสมหวังสมดังใจปองนะครับมีอะไรที่มึนสึกหาทางออกไม่เจอคนที่เกิดปีรักกาเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขนะครับผมไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ตำแหน่งในเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมในจังหวะตอนนี้สำหรับคนที่เกิดปีรักกาเนี่ยจะส่งผลเกื้อกูลต่อตัวของคุณเองอย่างมากในห่วงระยะเวลาณภาวะของปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นอะไรที่โอเคแต่คนที่เกิดปีรักกาช่วงนี้เนี่ยถ้าพูดตามดวงนะกินเก่งนะมีความสุขในเรื่องเกี่ยวข้องกับการกินการอยู่นะพอสมควรเลยนะมีความสุขนะในเรื่องเกี่ยวกับนะการใช้ชีวิตว่ากันง่ายๆก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีครับนะขอให้คุณมีความสุขเนี่ยอย่างอื่นดีตามนะงานก็ดีนะเงินทองในจังหวะตอนนี้ก็โอเคนะเงินเข้ามาเท่าไหร่ปุ๊บเนี่ยก็จ่ายไประดับหนึ่งแต่ว่าจ่ายเพื่อความสุขของตัวเองพื้นฐานในเรื่องเกี่ยวข้องกับการจ่ายขาบาทขารถขาโทรศัพท์อะไรก็ตามทีเนี่ยมันมีซัพพอร์ตอยู่แล้วช่วงจังหวะตอนนี้ขอให้สบายใจได้มีปัญหาก่อนหน้านี้สามารถคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ในช่วงจังหวะตอนนี้นะครับสำหรับคนที่เกิดปีรักกาส่วนเรื่องของความรักครับคนที่เกิดปีรักกานะช่วงนี้เนี่ยโผบินได้นะใครที่เป็นโสดถ้ามันไม่ใช่นะมันไม่ดีเนี่ยนะมองแล้วปุ๊บยังไม่ชัวร์เว้ยเดี๋ยวจะไปจีบเลยเดี๋ยวจะปวดกระบาลนะเดี๋ยวจะไมเกรนขึ้นนะทำตัวเป็นคนโสดไปก่อนนะเป็นไก่แจ้นะแม่ปลาช่อนไปก่อนขำๆคุยนู่นนี่นั่นไปก่อนเนี่ยเก็บข้อมูลไงแนะนำตามนั้นนะครับแต่ว่าโอ้ถ้าไปผูกติดยึดเหนี่ยวกับใครอาจจะมีปัญหาได้แต่ถ้าใครที่เป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วทำตัวเป็นพ่อไก่แจ้แม่ปลาช่อนคุณมีโอกาสเป็นแบบนั้นในช่วงจังหวะตอนนี้คือมองคนนั้นทีคนนี้ทีหรือแฟนอาจจะเอาไม้ตะพดมาตีกระบาลคุณได้นี่อันตรายหรือแฟนคุณอาจจะจับได้ถ้าใครทำผิดมาก่อนหน้านี้มีโอกาสโดนจับได้ในช่วงเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าทำผิดหรือทำผิดอยู่แล้วให้รีบเลิกซะจะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาอย่างที่จันบอกนะครับตามนี้สำหรับคนที่เกิดปีรักกาครับมีอะไรเสริมครับครับผมคนที่เกิดปีรักกานะครับก็แนะนำว่าไปทำบุญกระเบื้องนะครับจะดีครับป้องกันพยันตรายต่างๆได้อย่างฉับพลันทันใดเลยทีเดียวนะครับก็ไปทำบุญที่วัดมีเขามีบริจาคแผ่นกระเบื้องมุงพระโบสถ์มุงหลวงหลังคาโบสถ์ก็ไปทำบุญกันเขียนชื่อคุณคำอธิษฐานกันไว้ป้องกันสิ่งที่ไม่ดีนะครับสิ่งที่เป็นอัปมงคลเนี่ยเข้ามาสู่ชีวิตของคุณได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็การทำวายอย่างนี้อันนี้ส่งเนี่ยแรงดีแรงทีเดียวนะก็ลองดูก็แล้วกันนะครับผมเชื่อว่าชะตาชีวิตของคุณพลิกได้อย่างแน่นอนนะครับคนที่เกิดปีจอครับผมครับเป็นยังไงบ้างต่อไปครับคนที่เกิดปีจอนะครับคนที่เกิดปีจอเนี่ยดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับความใจร้อนนะครับกลุ่มจุดเกิดของคุณอยู่ในช่วงเดือนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแปลว่าคุณเนี่ยข้อเสียของคุณเนี่ยถ้าคุณเนี่ยยังใจร้อนอยู่ต้องลดลงนะครับหรือว่าจะต้องนะเอาน้ำเย็นนะครับรูปนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่เอารูปหลังแบบจันดารานะไม่เอานะครับอันนั้นอันตรายเดี๋ยวจะคึกคืนมากกว่าเดิมนะครับต้องบอกอย่างนี้นะพุทโธในใจนะมีความสุขทางใจใครมาเข้ามาด่าวุ่นวายนึกซะว่าอย่ายินดียินร้ายกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นหรือสิ่งที่เล้าอารมณ์เนี่ยมันจะได้ผ่านพ้นปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ที่จะไปด่าเขาแล้วก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นมากกว่าเดิมนะครับตรงจุดนี้นะคนที่เกิดปีจอนะครับขอให้มุ่งเน้นนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับการทำมาหากินดีกว่าเพราะว่าจังหวะตอนนี้เนี่ยตำแหน่งดาวที่สื่อถึงเกี่ยวข้องกับการทำมาหากินเนี่ยมันจะเป็นการดีคนอาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับตัวของคุณเองแต่ถ้าคุณก้าวผ่านมันไปได้ไอ้อุปสรรคตรงจุดนั้นในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาตรงจุดนั้นเนี่ยมันก็เคลียร์ได้แก้ไขได้และผ่านพ้นไปได้นะครับผลของงานประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ยออกมาค่อนข้างที่จะโอเคในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับอาจารย์การันตีนะงานดีปุ๊บเงินดีตามนะฮะ
ทำเอาเงินไปทำบุญบริจาคนะตามศรัทธานะทำบุญกับศาสนาเดี๋ยวถามอาจารย์วิทย์ดูว่าทำที่ไหนยังไงบ้างส่วนเรื่องของความรักตอนนี้มีแฟนเหมือนมีเพื่อนถือเป็นมุมที่ดีนะเฮฮาประชินโก่งกันสบายใจได้ในช่วงจังหวัดตอนนี้คนโสดมีโอกาสจีบแฟนจีบเพื่อนเป็นแฟนหาใกล้ตัวได้ดีอะคุณนี่ไม่ต้องหายากนึกออกไหมไม่ต้องไปหวังพึ่งโปรแกรมนะสวิงลิงโก้เหรอมันมีโปรแกรมเช็คอะไรแบบนี้นะที่ให้ทัวร์นะเดี๋ยวนี้เขามีโปรแกรมให้ทัวร์ให้เสียตังก่อนให้บ้านไงให้รถมีนะเสียตังร้อยหนึ่งให้รถมันเปย์กันเดี๋ยวนี้มันเปย์กันแบบนี้นะเพราะฉันแปลว่าไม่ต้องหาอย่างนั้นนะคุณหาคนใกล้ตัวที่คุณเคยคุยด้วยนะมีโอกาสที่จะสานสัมพันธ์ได้ในช่วงจังหวะตอนนี้นะครับผมขอการันตีครับมีอะไรเสริมเอาไปใส่บาตรทำบุญนะปกติไปนะฮะแต่ของคุณต้องเน้นทำทานนะครับเจอใครที่ไหนลำบากเดือดร้อนช่วยเหลือเขานะครับหรือจะทำบุญทำทานเนี่ยให้กับหน่วยงานต่างๆที่เขายากไร้อย่างเช่นเด็กยากจนคนไร้บ้านอย่างเงี้ยคนไม่ค่อยเหลียวแลน่ะคุณไปทำเนี่ยจะดีมากเลยหรือถ้ามีเสื้อผ้าเก่าไปบริจาคก็ได้คนไร้บ้านเนี่ยคนไม่ค่อยไปทำกันนะแนะนำนะก็อยู่ที่ปากเกร็ดที่เขาเรียกว่าสารสงเคราะห์ที่เป็นกลุ่มนะสารสงเคราะห์ปากเกร็ดเขาอยู่ห้องในสุดเลยสุดท้ายปลายทางเลยของทางถนนเลยแล้วถามว่าคนไร้บ้านตรงไหนเนี่ยคือเขาจะไร้อาชีพไร้โอกาสคุณเอาขนมอะไรไปเลี้ยงเขาได้เอาเสื้อผ้าไปบริจาคเขาก็ได้ให้เขามีใส่มีใช้กันนะครับบริจาคเป็นทรัพย์ให้กับหน่วยงานก็ได้เขาจะออกไปเสร็จให้อะไรให้คุณช่วยอย่างนี้นะครับโอกาสเนี่ยเรียกว่าสร้างโอกาสให้กับคนอื่นทำให้คุณได้มีโอกาสในดวงชะตานะครับเอาไปเพื่อตาชีวิตของคุณได้อย่างแน่นอนนะครับอ้าวต่อมานะครับคนที่เกิดปีกุลครับคนที่เปิดปีกุลนะครับเป็นปีสุดท้ายนะครับคนที่เกิดปีกุลครับในจังหวัดตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเริ่มดีขึ้นบ้างนะตามลำดับหลังจากชะลอตัวในช่วงกลางปีที่ผ่านมานะครับคนที่เกิดปีกุลครับจังหวัดตอนนี้เนี่ยตำแหน่งเกี่ยวกับการเงินการทองเป็นจังหวะของการลงทุนนะเอาเงินที่คุณมีมาเอาไปลงทุนใครที่เป็นลูกน้องลูกจ้างอย่าที่จะลืมตาอ้าปากในช่วงจังหวะตอนนี้ถ้าคุณกล้าที่จะออกมากล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะลงทุนนะครับจะเป็นมุมที่ดีนะช่วงนี้ขณะที่เรากำลังอัดเทปอยู่เนี่ยนะเจ็ดหมาใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดชื่อเจ็ดหมาใช่ไหมบินมาจากตีอาลีบาบาใช่ไหมครับอาลีบาบาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาลีบาบาก็บอกเลยนะคุณไม่สมควรที่จะกู้เงินแต่คุณสมควรที่จะมีเพื่อนและคุณเนี่ยเอาเพื่อนมาลงทุนร่วมกันเช่นคุณมีแสนหนึ่งเพื่อนมีแสนหนึ่งเพื่อนอีกคนหนึ่งมีแสนหนึ่งรวมกันเป็น300,000 บาทถ้าคุณเก็บเงินในยอดนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วมาลงทุนร่วมกันเนี่ยนะจะมันก็จะมีโอกาสที่จะเป็นธุรกิจ SME ขนาดย่อมๆได้จริงอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดปีกุลนะตามคอนเซปต์เลยคุณสมควรที่จะระดมทุนเนี่ยนะคุณไม่ต้องเป็นตลาดหลักทรัพย์หรอกนะแต่คุณระดมทุนด้วยตัวเองจัดตั้งบริษัททำอะไรบางอย่างประการเนี่ยจะเป็นการดีในช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปครับแต่ถ้าคุณไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงมันก็จะอยู่แบบเดิมๆไปเรื่อยๆถามว่าแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่แต่ถามว่าดวงของคุณจะมีโอกาสที่ดีมากกว่านี้ไหมคำตอบว่าจังหวะตอนนี้มีมุมที่จะดีมากกว่าในช่วงที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้การันตีเมื่อเอาเงินไปลงทุนพื้นฐานดวงในเรื่องเกี่ยวข้องกับการคืนทุนมีโอกาสไหมมีไม่งั้นอาจารย์ให้คิดทำอย่างนี้หรอกนะมันเป็นการคิดการใหญ่เลยนะถือว่าดีแต่อาจารย์ไม่ทำอะไรเลยดูแบบเดิมเป็นยังไงบ้างก็ยังเป็นเหมือนเดิมเดบิตเครดิตของคุณก็ยังเป็นเหมือนเดิมในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับส่วนเรื่องของความรักสำหรับคนที่เกิดปีกุลนะปีหมูเนี่ยนะช่วงนี้เนี่ยใครที่เป็นโสดนะฮะมีโอกาสที่จะมีคนมาจีบนะหรือมาเข้ามาหาคุณในช่วงจังหวะตอนนี้แต่คุณจะชอบไม่ชอบเป็นเรื่องนึงเพราะคุณช่วงนี้มันเหมือนกับถือตัวถือครองตัวนะอยากจะเป็นโสดอีกสักระยะนึงเป็นอย่างนั้นส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วนะฮะแฟนช่วงนี้รักคุณเหลือเกินนะเธออยู่ไหนครับทำอะไรอยู่ครับที่รักไปไหนมาบางอย่างปุ๊บมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่บางคนไม่เข้าใจปุ๊บอาจจะกลายเป็นการรำคาญได้หรือใครที่แบบว่าวัยสัก40ปีต้นไปเนี่ยเดี๋ยวฮอร์โมนเนี่ยคุกกุดอะไรกับของเธอเนี่ยก็นักหนามันขึ้นอยู่กับช่วงอายุไงนะคนปีกุลอายุ20อาจจะชอบแบบนี้แต่ถ้าคุณเกิดปีกุลอายุสัก40 50อะไรกันนักหนาวุ่นวายเหลือเกินอ่ะมันก็ต้องอยู่ช่วงอายุหรือเป็นพื้นดวงของแต่ละคนนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นแปลว่า
สิ่งสำคัญตรงจุดนี้มันเป็นการดูดวงแบบมหาภาคแต่ถ้าใครที่อยากที่จะดูดวงนะครับเป็นเจาะลึกเป็นดวงใครดวงมันเนี่ยคุณสามารถที่จะโทรนัดดูดวงกับอาจารย์ผู้เป็นการส่วนตัวที่เบอร์0868858087นะครับหรือนะฮะ assign line นะครับ assign ข้างหน้า holo master HOROMASTER นะครับผมก็นัดมาที่เบญจขันธ์กันได้มีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำบุญครับครับผมที่เกิดปีกุลนะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ว่าที่เทคออฟดีขึ้นเรื่อยๆเลยโดยลำดับนะครับก็แนะนำว่าเสริมบุญเสริมบารมีใหญ่นะครับถวายสังฆทานนะครับแก่พระภิกษุสงฆ์สัก4รูปนะครับแต่ไม่ใช่4ไม่ใช่4ทั้ง4รูปนะคือไป1ถัง1ชุดแล้วก็เจริญพระพุทธมนต์เนี่ยพระสงฆ์4รูปเนี่ยมารับพร้อมกันและให้ท่านเลือกกันเองว่าจะถวายให้มอบให้กับใครนะครับอันนี้ส่งผลบุญตรงนี้นะครับจะยิ่งใหญ่นะครับส่งเสริมให้คุณเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองนะครับและนี่นะครับก็คือครบทั้ง12ปีนักกษัตริย์ประจำเดือนพฤศจิกายนนะครับ2559ครบถ้วนสมบูรณ์บันทึกจารึกไว้แล้วใน YouTube อย่างแน่นอนนะครับแล้วเนี่ยใครที่มาติดตามรับชมอยู่ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะสอบถามเรื่องของดวงชะตากับอาจารย์ผู้ได้นะครับผ่านทางแอดไซน์นะครับโฮโลมาสเตอร์ก็ได้ใช่ในเว็บไซต์ตอนนี้มีโฮโลมาสเตอร์เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ดูดวงนะเป็นการบุคคลนะดวงละ 1,500 บาทนะครับครับก็จองมาได้เหมือนกันตามเลขหมายที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะดูได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนกิจกรรมของเราทั้ง2คนก็คือว่าใครที่อยากสอบถามเรื่องราวของลัคนาราศีเกิดอยากจะรู้ว่าลัคนาราศีเกิดของเรานั้นเกิดอยู่ตรงตำแหน่งตรงไหนมีดวงดาวอะไรหมุนเวียนนะครับเดี๋ยวเราจะดูให้ก็แอสไซน์มาในนี้ได้เลยนะครับส่งมาที่แอสไซน์โฮโลมาสเตอร์และก็แอดนะครับ168รัตนโกสินทร์ก็ได้เหมือนกันผมก็จะทำแผ่นดวงให้คุณนะครับก็คงจะครบถ้วนสมบูรณ์ตอนนี้อาจารย์ผู้นี่เขียนให้เลยนะคนที่ทำบุญตอนนี้นะมาเนี่ยนะครับเขียนให้ซองได้เลยนะคุณชนกนกนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยอย่างรวดเร็วเนี่ยเขาจะได้อานิสงส์ชนรักกนกนะอย่างดีเลยทีเดียวนะครับก็ขอเชิญชวนละกันนะครับเอาในช่วงท้ายของรายการตอนนี้ยังพอมีเวลาเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับอาจารย์ผู้ดูให้สักคนก็แล้วกันนะพอไหวไหมไหวครับ8พฤศจิกายนปี2534เวลา 19:02 นนะครับนะเจอแต่เรื่องแย่ๆอยากทราบครับว่าหลังวันเกิดใช้ชีวิตจะดีขึ้นไหมหลังวันเกิดก็8พฤศจิกายนปี34นะครับก็เรียกว่าใกล้แล้วประมาณโอ้ช่วงนี้ตรงรอบพอดีของเขานะครับพื้นฐานดวงของคุณนะครับตอนนี้เนี่ยถือว่ายังมีเหตุให้อึดอัดหรือมีมุมของความทุกข์ใจนะครับผมเกิดขึ้นในห่วงระยะเวลาตรงจุดนี้นะครับซึ่งในพื้นฐานดวงที่คุณเจอในเรื่องเกี่ยวข้องกับปัญหาเจอในเรื่องเกี่ยวข้องกับอุปสรรคนะครับมันจะเริ่มดีขึ้นนะถ้าคุณถามว่าหลังเข้าช่วงเดือนพฤศจิกายนไปจะโอเคหรือโอเคขึ้นหรือเปล่านะครับอาจารย์ก็ตอบว่าพื้นฐานดวงของคุณเนี่ยนะครับยังไงจะต้องโอเคขึ้นอย่างแน่นอนคุณลองหานะเรื่องทำงานไกลจากพื้นเพเดิมหรือถ้าเป็นไปได้นะแนะนำเลยมันมีตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศถ้าคุณมีโอกาสเนี่ยนะไปกรมแรงงานอาจารย์นึกไม่ออกไปกรมแรงงานหาเรื่องไปต่างประเทศเนี่ยนะทำงานทางไกลมันจะเวิร์กกับสับตัวคุณเป็นการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตที่ดีที่สุดในช่วงจังหวะตอนนี้ครับอาจารย์ขอการันตีครับครับผมก็คงจะได้ท่านเดียวแล้วนะครับเพราะว่าเวลามันจะหมดแล้วเหลือนิดเดียวเองนะครับท้ายนี้ก็ต้องขอเชิญชวนแล้วกันนะครับร่วมทำบุญกันนะครับนี่ให้ดูกันครบถ้วนเลยนะครับนี่ฮะเชิญชวนนะท่านผู้ชมนะครับมีโอกาสได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันในช่วงนี้นะครับวันที่30ตุลาคมนะครับเวลา9นาฬิกาที่วัดโบสถ์อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะครับจะร่วมบุญเท่าไหร่ก็ได้ตามอัธยาศัยนะครับไม่จำเป็นจะต้อง100 1 200 300ไม่จำเป็นคุณมีปัจจัยเท่าไหร่อยากจะทำนะครับอยากจะร่วมบุญกับเราเท่าไหร่ก็ได้นะครับคือมชนกมาแล้วเนี่ย100 บาทบางคนมา50บาทมา20บาทก็ทำได้หมดเพราะงานบุญของเราเป็นงานบุญไม่จำกัดนะครับก็สามารถที่ส่งเข้ามาได้ในแอสไซน์ใน LINE ใน Facebook นะครับสอบถามได้หรือจะไปที่ซุ้มวัดโบสถ์ก็ได้นะครับก็ยินดีที่จะรับตรงนี้ไว้นะครับโอนเงินเข้ามาไม่จำเป็นต้องเดินทางมาให้มันเหนื่อยหรือว่าเสียเวลาเดี๋ยวนี้เขามีกระบวนการวิธีหรือสื่อการสื่อสารต่างๆมากมายนะครับไว้บริการแล้วก็ใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ได้เต็มที่ที่สุดนะครับ ครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้ากับผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับและผมผู้พุทธสารครับทั้งสองคนต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเย็นนี้พบกันอีกหนึ่งรายการรายการจับกระแสพระครับมาเวลาใหม่20นาฬิกาเป็นต้นไปกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์แล้วก็ท็อปสุดยอดนะครับและคืนนี้พบกันอีกหนึ่งรายการครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ